สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาวันนี้เวลา 14:30 นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปโรงเรียนอสัมชัญนครราชสีมาอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาทรงเปิดอาคารสิรินธรเป็นอาคารสูง4ชั้นก่อสร้างเมื่อปี2552เพื่อขยายการรองรับและการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและทันสมัยสามารถรองรับการจัดกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการ45ปีแห่งการสถาปนาโรงเรียนอสัมชัญนครราชสีมาและผลงานทางวิชาการของนักเรียนที่มุ่งเน้นทั้งทางด้านวิชาการเทคโนโลยีและศิลปะนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาผสมผสานการเรียนการสอนเปิดสอนตั้งแต่ชั้นก่อนวัยเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมีนักเรียน 3,242 คนเวลา 15:49 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปอาคารสุรพัฒน์2มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีประจำปีการศึกษา2554ในการนี้สภามหาวิทยาลัยทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์วิศวกรรมการผลิตแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและปริญญาแพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แพทยศาสตร์แด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจากนั้นพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สำเร็จการศึกษารวม 2,280 คนโอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทความว่าการที่ความเจริญจะบังเกิดขึ้นได้โดยแท้จริงและยั่งยืนนั้นจำเป็นต้องอาศัยความรู้สองอย่างเข้าประกอบส่งเสริมกันอย่างหนึ่งคือความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งอำนวยความสะดวกสบายในการดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานของบุคคลอีกอย่างหนึ่งคือความรู้ทางศิลปวิทยาอันหมายรวมถึงศิลปศาสตร์แขนงต่างๆหลักธรรมในศาสนาตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามซึ่งกล่อมกล่าวจิตใจบุคคลให้งดงามและประณีตละเอียดอ่อนความรู้อย่างแรกส่งเสริมความเจริญทางวัตถุส่วนความรู้อย่างหลังส่งเสริมความเจริญทางจิตใจจึงมีความสำคัญเท่าเทียมกันขาดอย่างหนึ่งอย่างใดไปไม่ได้ต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปห้องปฏิบัติการแสงสยามสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนองค์การมหาชนภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีส่งเปิดระบบลำเลียงแสงมทส. นาโนเทคส.ส.เพื่อการใช้แสงซินโครตรอนซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีหรือมทส.ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติหรือนาโนเทคและสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนองค์การมหาชนหรือส.ส.ร่วมมือในการจัดตั้งโครงการจัดตั้งสถานร่วมวิจัยมทส.นาโนเทคส.ส.เพื่อการใช้แสงซินโครตรอนกิจกรรมหลักคือการสร้างระบบลำเลียงแสงมทส. นาโนเทคส.ส.เพื่อใช้ในการวิจัยวัสดุด้วยเทคนิคการดูดกลืนรังสี X เป็นความร่วมมือไตรภาคีในการร่วมสร้างร่วมวิจัยและร่วมกันพัฒนาบุคลากรวิจัยรุ่นใหม่อย่างเป็นรูปธรรมเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและศักยภาพในการแข่งขันระดับสากลทุกขั้นตอนดำเนินการโดยคณะนักวิจัยและวิศวกรชาวไทยจากนั้นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายโคโคลนนิ่งพันขาวลำพูนเพศผู้จำนวน1ตัวเป็นโคขาวลำพูนโคลนนิ่งตัวที่2ของประเทศไทยชื่อว่าสเวตแปลว่าสีขาวมีลักษณะตรงตามสายพันธุ์ 100% เป็นผลสำเร็จจากการโคลนนิ่งโคของศูนย์วิจัยเทคโนโลยีตัวอ่อนและเซลล์ต้นกำเนิดโดยการนำเซลล์ใบหูของพ่อโคขาวลำพูนเพศผู้ของนายรุ่งจันตาบุญชื่อดอยอินทนนท์ที่ได้รางวัลแกรนด์แชมป์ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาทำเป็นเซลล์ต้นแบบผลิตตัวอ่อนโคลนนิ่งแล้วเลี้ยงตัวอ่อนในหลอดทดลองอีก7วันจากนั้นนำตัวอ่อนย้ายมาฝากให้กับโคนมตัวรับ4ตัวพบการตั้งท้อง3ตัวแต่แท้งไป2ตัวเหลือเพียง1ตัวที่สามารถอุ้มท้องจนครบกำหนดคลอดและผ่าคลอดเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาน้ำหนักแรกเกิด35กิโลกรัมโคโคลนนิ่งตัวนี้มีลักษณะเด่นคือตัวใหญ่ลำตัวสีขาวผู้หางขาวหนังสีชมพูส้มจมูกสีชมพูส้มเนื้อเขาเนื้อกีบสีน้ำตาลส้ม
จากลักษณะเด่นดังกล่าวทำให้โคพันนี้ได้รับคัดเลือกให้เป็นพระโคในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญปัจจุบันประเทศไทยเหลือโคขาวลำพูนพันธุ์แท้ไม่มากนักหากไม่มีการปรับปรุงพันธุ์และอนุรักษ์ไว้อาจจะสูญพันธุ์ได้สำหรับเทคโนโลยีการโคลนนิ่งเป็นกระบวนการสร้างสิ่งมีชีวิตให้มีลักษณะทางกายภาพและพันธุกรรมเหมือนกันใช้เซลล์จากสัตว์ที่ต้องการโคลนนิ่งมาเป็นเซลล์ต้นแบบแทนการใช้เซลล์สืบพันธุ์เพศผู้และเพศเมียทำให้ลูกที่ได้มีลักษณะของเพศและพันธุ์เหมือนกับเซลล์ต้นแบบทุกประการเป็นประโยชน์ต่อวงการปศุสัตว์ในการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ลดจำนวนสัตว์ทดลองและยังช่วยลดความแปรปรวนของผลการทดลองด้วย